กฐินออกเสียงสระอะไม่มีรูปสระอะคำที่สองค่ะขออีกทีค่ะคำที่หนึ่งโทษคำว่ากระบุงคือภาชนะสารทึบรูปทรงกลมสูงก้นเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้ต่อไปคำนี้อ่านว่าเขตขยาดคือกลัวมากจนไม่กล้าทำอย่างเดิมอีกอย่างเช่นถ้าคุณครูบอกว่าคนที่พูดไม่เพราะคุณครูจะให้คัดกอไก่ถึงงอนกฮูก100เที่ยวคนที่กลัวก็จะไม่กล้าพูดไม่เพราะอีกนะคะคนที่กลัวเนี่ยเรียกว่าเข็ดขยาดนั่นเองไม่อยากคัดก็ต้องไม่พูดนั่นเองต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าชิวหาชิวหาแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรแปลว่าแลบลิ้นชิวหาแปลว่าอะไรคะลิ้นนั่นเองลิ้นลิ้นของเราชิวหาเรารับรู้รสด้วยลิ้นนั่นเองนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยต้องถามบ่อยๆว่าอะไรเอ่ยสองตาดูสองหูฟังเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าอะไรคะดุว่าวก็คือนกตะว่าวนั่นเองนะคะจำได้ไหมนกตะว่าวหน้าตาคล้ายๆอะไรคล้ายๆอะไรคะคล้ายๆอะไรนกตะว่าวคล้ายๆกับกานะคะเวลาที่มันร้องมันจะร้องกะวู้กะวู้กะวู้เคยได้ยินไหมคะจะมีช่วงหนึ่งที่โรงเรียนเรานะคะจะมีนกชนิดนี้มาร้องหาคู่อยู่ตรงหน้าตึกรวมใจหรืออาคารหลวงปู่โต๊ะเคยได้ยินไหมคะช่วงท้ายของปีนะคะเด็กๆใกล้จะเรียนจบชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงแล้วหน้าเดือนประมาณสักกุมภาอย่างเงี้ยนกชนิดนี้จะมาเกาะที่ต้นโพกับต้นไทรนะคะแล้วก็จะมาร้องหาคู่ต่อไปคำนี้ค่ะตาลิ่งเป็นยังไงคะลูกริมของฝั่งที่ลาดลงน้ำใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ริมตาลิ่งก็คือริมน้ำนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้คำว่าตะเลิดก็คือหนีกระเจิดกระเจิงนั่นเองเด็กๆ เคยเห็นไหมเวลาที่เราเล่นกันกลางสนามอะไรนะลิงชิงบอลหรือเรียกนะคะเสือกับวัวที่มีคอกแล้วเราก็วิ่งไล่กันเคยเล่นไหมคะแล้วเด็กๆ ก็จะวิ่งออกไปนอกสนามนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตะเลิดวิ่งกระเจิดกระเจิงนะคะวิ่งไม่คิดนะคะต่อไปอะไรคะประเทียบก็คือเปรียบหรือเทียบนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะพจมานก็คือคำพูดนะคะพจมานก็คือคำพูดพยอมคืออะไรคะขอถามเด็กหญิงเพลงแพรพลอยพยอมคืออะไรคะลูกเมื่อกี้มีใครนะชื่อเพลงแพรพลอยห้องนี้แพรพลอยมี3คนเลยคุณครูเรียกครบเลยเพลงแพรพลอยเพลงตอบก่อนพยอมคืออะไรคะชื่ออะไรลูกชื่อของดอกไม้หรือชื่อของต้นไม้ดอกออกเป็นพวงมีกลิ่นหอมนะคะ
ลองไปดูนะคะว่าดอกพยอมเป็นหรือต้นพยอมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอะไรนะคะอ่ะต่ออะไรเอ่ยเพลงลอยไหนใครคิดว่าเพลงลอยเพลงนี้เพลงชื่อเพลงนั่งให้ตัวตรงนั่งให้ตัวตรงตรงยังคะตรงเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเพลงฉ่อยเพลงฉ่อยเป็นลักษณะอย่างไรคะเมื่อเช้าคุณครูนันตริกาให้ดูยังดูแล้วคุณครูได้ยินเสียงอยู่นะคะเพลงฉ่อยก็คือเพลงพื้นบ้านภาคกลางใจหญิงนิยมมาร้องโต้ตอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเพลงเหล่านี้เพลงเป็นเพลงโบราณที่เด็กๆไม่ค่อยคุ้นหูนั่นเองนะคะแต่เป็นเพลงที่เมื่อก่อนเขาจะนิยมร้องกันมากนะคะเป็นเพลงพื้นบ้านต่อไปคำนี้ล่ะเมินเมินก็คือเบือนหน้าหนีนั่นเองอย่างเช่นนุ่นยกตัวอย่างนุ่นดีกว่าเพลงบอกว่าไม่อยากมองหน้านุ่นเลยเพราะนุ่นเนี่ยหน้าหวานหวานจริงหรือไม่จริงไม่จริงนะคะนุ่นหน้าตาน่ารักน่ารักเพื่อนๆรักมากไม่มีใครเมินหน้าหนีนุ่นเห็นไหมคะนุ่นเป็นเด็กน่ารักแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนๆนะคะไม่มีใครเมินหน้าหนีนะต่อไปคำว่าระอาก็คือเบื่อหน่ายรำคาญคนที่เวลาที่เรียนหนังสือแล้วนอนเรียนเวลานอนเรียนคุณครูจะมองไปที่เขาแล้วก็สายหน้าเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงคะระอาเบื่อที่จะบอกว่านั่งตัวตรงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คุณครูระอาก็คือเบื่อนั่นเองนะคะคำว่าระอาก็คือเบื่อนายรำคาญไม่อยากพูดด้วยแล้วระอาต่อไปคำนี้อ่านว่าสักกุณาก็คืออะไรคะสักกุณาสักกุณาก็คือนกนะคะในเวลาที่เด็กๆเห็นบทร้อยกลองนะคะเขาจะไม่ใช้คำตรงอย่างเช่นคำว่านกแต่เขาจะใช้คำว่าสักกุณาหรือวิหกวิหกก็แปลว่านกปักศิลป์ก็แปลว่านกเพราะฉะนั้นความหมายเหมือนกันนะคะลูกต่อไปคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรคำว่าไตเติ้ลคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำว่าหยามก็คือดูหมิ่นดูถูกนั่นเองนะคะเอาละรู้จักคำกันหมดหรือยังหมดหรือยังคะอ่ะเหลือคำสุดท้ายคำว่าหาวก็คือท้องฟ้านั่นเองอ้าวเด็กๆรู้จักคำไปหมดแล้วนะคะอ่านได้หรือไม่ได้คะได้หรือไม่ได้คะได้นะคะทั้งหมดเป็นคำในบทเรียนรื่นรถสักกวาคุณครูให้ความหมายไปแล้วแล้วเด็กๆลองสังเกตว่าคำทั้งหมดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างอ้าวช่วยกันตอบคำประกอบด้วยอะไรที่หนูเห็นพยัญชนะต้นอะไรอีกสระอะไรอีกตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกต์นั่นเองถึงจะประกอบเป็นคำนั่นเองนะคะอ้าวมาดูอีกทีสรุปจากเนื้อหาของเราคำหมายถึงอ้าวอ่านพร้อมกันคำหมายถึงพระนามพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกต์มาส่งกันให้เกิดเป็นคำมีความหมายจะมีกี่พยางค์ก็ได้คำหมายถึงการนำพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกต์มาผสมกันให้เกิดเป็นคำมีความหมายจะมีกี่พยางก็ได้หนึ่งพยางก็ได้อย่างเช่นคำว่านกพอคุณครูพูดคำว่านกเด็กๆนึกถึงนก
ที่มันบินได้ถูกไหมคะมีปีกสองข้างมีขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการจะเกิดเป็นคำต้องผสมด้วยพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกต์แต่บางทีเด็กๆอาจจะเห็นคำอุ้ยโทษเห็นพยางค์นะคะไม่เกิดเป็นคำนะคะลูกถ้าเป็นพยางค์ก็คือพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกต์มาผสมกันแล้วแต่ไม่เป็นคำเพราะถ้าเป็นคำจะต้องมีความหมายนั่นเองเพลงแพรพลอยนั่งตัวตรงเรียกหมดทั้ง3คนเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคำที่คุณครูให้เด็กๆอ่านเมื่อสักครู่นี้มีตัวสะกดอะไรให้เด็กๆลองทายกันคำนี้คำว่าชิวหาตัวสะกดที่หายไปคือตัวอะไรคะใช่หรือไม่ใช่ชิวหาที่แปลว่าลิ้นถูกต้องค่ะต่อไปเดี๋ยวครูจะถามทีละคนทั้งนั้นคำว่ากระบุงตัวพยัญชนะหรือตัวสะกดท้ายคำที่หายไปคือพยัญชนะตัวไหนยังไม่ต้องตอบครูจะถามพลอยค่ะกระบุงตัวที่หายไปคือตัวอะไรคะพยัญชนะงองูงองูที่หายไปเรามันทำหน้าที่อะไรในคำนี้ตัวอะไรคะตัวสะกดถูกหรือไม่ถูกเรามาดูถ้าถูกพลอยจะได้100คะแนนดูซิว่าพลอยจะได้ไหมดูซิ100คะแนนจะเป็นของพลอยหรือเป็นของเพื่อนๆในห้องทั้งหมดถ้าพลอยตอบไม่ถูกเพื่อนๆจะได้100คะแนนเตรียมตัว1 2 3